สวัสดีค่ะท่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยายลัยปักกิ่งในโอกาสครบรอบ120ปีมหาวิทยายลัยปักกิ่ง วันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องสมุดสาธารณากษัตริย์อับดุลอาซิสสาขามหาวิทยาลัยปักกิ่งห้องสมุดแห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณาชนเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2561 เป็นห้องสมุดสาธารณะกษัตริย์อับดุลอาซิสสาขาแรกนอกประเทศอาหรับสร้างขึ้นตามพระราชดำริของอดีกษัตริย์อับดุลลาบินอับดุลอาซิสอัลซุสแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อพศ2549เพื่อสอง 2, ่อสองเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ต่อมาในหูจินเทาประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้นได้วร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งห้องสมุดอับดุลอาซิสแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อสร้างห้องสมุดเสร็จกษัตริย์ซอมานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียองค์ปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดห้องสมุดเมื่อปี2560 ห้องสมุดสาธรารณะกษัตริย์อับดุลอาซิสใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดหนังสือโบราณของมหาวิทยาลัยปักกิ่งราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียได้จัดส่งหนังสือภาษาอาระบิกส่วนแรกจำนวน20,400เล่มให้แล้วและจะบริจาคหนังสือให้ครบจำนวน200,000เล่มหนังสือในห้องสมุดครอบคลุมหลายสาขาวิชาเช่นการเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ปรัชญา มหาวิทยาลัยปักกิ่งคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหราบับในมหาวิทยาลัยจีนและการวิจัยเรื่องภาษาจีนในมหาวิทยาลัยซาอุดีอาระเบียรวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างสองประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสาธรารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศในภูมิภาคอาหรับต่อไป จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศาการหัวข้อ Oriental Wisdom c h i n o dom, ino, Saudi Arabia Calligraphy Culture Exhibition ประกอบด้วยการแสดงภาพทิวทัศน์วัฒนธรรมโบราณวัตถุของจีและซาอุดิอาระเบียวิวัฒนาการของอักษรจีและอารบิกองค์ประกอบของตัวอักษรต่างๆในภาษาจีและอารบิกแสดงให้เห็นความสําคัญของตัวอักษรและการมองตัวอักษรในแง่ศิลปะ การจัดเปรียบเทียบส่วนเหมือนและส่วนต่างระหว่างการเขียนผู้กันจีนและผู้กันอารบิกงานเขียนผู้กันจากยุคโบราณจนถึงผลงานร่วมสมัยเครื่องมือเครื่องใช้ในการเขียนอักษรผู้กันจีนและอารบิกแสดงถึงความคิดของนักปราชญ์เรื่องตัวอักษรอักษรกับการวาดภาพหลักเกณฑ์ของความงามความพอดีในเรื่องการเขียนอักษรและความสัมพันธ์การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการเขียนผู้กันจีนและอารบิก ที่ส่งอิทธิพลระหว่างกันสะท้อนออกมาทางสถาปัตยกรรมและจิตกรรมต่างๆการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอบพระเนตรห้องสมุทรสาธารณะกษัตริย์อับดุลอาซิสทำให้ทราบว่าทางการหรือรัฐบาลเป็นตัวจักสำคัญในการดำเนินการติดต่อ จึงทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียในการร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและการวิจัยระหว่างนักศึกษาของสองประเทศเพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อไปมหาวิทยาลัยต้องจริงจังในเรื่องการศึกษาวิชานั้นๆแสดงให้ผู้ให้ทุนเห็นแจ้งว่าวิชานั้นๆจะเจริญก้าวหน้าช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ได้จริง กรณีนี้กษัตริย์ซาอุดีอาระเบียทรงเป็นผู้ริเริ่มติดต่อเพื่อต้องการสาร้างความสัมพันธ์กับจีนซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีประชากรจำนวนมากและเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกการเริ่มความสัมพันธ์ด้านการศึกษานำไปสู่ความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆต่อไป เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชะดำเนินไปอาคารฟังหัวหยวนเรือนรับรองรัฐบาลตเตี้ยวอยู่ไทยพระสถานพระราชวโรกาสให้สรรัตว์าจารย์หาวพิงค์เลขาธิการพักคอมมิวนิสต์ประจำม,มหาวิทยาลัยปักกิ่งและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกและภาพผู้กันจีนที่ส่งในโอกาสครบรอบ100ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาและสาธารณกุศลของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในโอกาสครบรอบ1 2 0ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยปักกิ่งในโอกาสครบรอบ120ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ17ปีก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งแม้ว่าเป็นเวลาสั้นๆเพียงเดือนเดียวแต่ข้าพเจ้าได้ความรู้มากมาย ได้ซึมซับบรรยญญากาศการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่เข้มข้นในเวลาที่ต้องจากมหาวิทยาลัยไปข้าพเจ้ารู้สึกอะไรและหวังว่าจะมีโอกาสมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอีกแต่เสียดายมากจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้<ด>เพราะว่างานยุ่งมาก เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่มหาวิทยาลัย,ยปักกิ่งประสบความสําเร็จที่โดดเด่นด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมมหาวิทยาลัยกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อตอบแทนสังคม ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับงานสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาเหล่านี้ลงแรงพลังของตนเพื่อพยายามสร้างโลกให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ในประเทศไทยข้าพเจ้าก็มีมูลนิธิการกุศลของตัวเองพวกเราให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่วยเกษตรกร,ร,กรขจัดความยากจนมีไรายได้สูงขึ้นข้าพเจ้าและผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนมีความหวังร่วมกันคือพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่งฟังบุคคลสําคัญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยป,กปักกิ่งแสดงปาฐกถาด้านวิชาการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยปักกิง่งเช่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและด้านแพทยาศาสตร์และส่งพระดําเนินไปเวทีทรงเทศายในภาชนะที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งจัดเตรียมไว้ถวายในกิจกรรมก่อสรายเป็นเจ,จดีย์สร้างฝันมหาวิทยาลัยปักกิง่ง พร้อมกับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงานอีก20คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยปักกิ่งในโอกาสครบรอบ120ปีในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่มีต่อสาธารณารัฐประชาชนจีน ซึ่งในเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีจีนเคยกล่าวสุนทรพจน์และประกาศว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยสาขาวิชาที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในสาธารณารัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแม้จะจบการศึกษาไปแล้วแต่ยังกลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆโดยเฉพาะการบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยคนละจํานวนหลายล้านหยวนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ120ปีเพื่อให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างผลงานวิจัยและความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับประเทศชาติ ส่วนการที่สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัยปักกิง่งทําให้เป็นโอกาสแก่บุคคลอื่นที่จะมาศึกษาที่นี่ส่วงวางรากฐานทั้งด้านการเจรจาการคัดเลือกคนเพื่อมาศึกษารวมทั้งพระราชทานทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยได้มาศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก ทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักอัครราชกุมารีพระราชทนานพระวรรากาศให้เอกอัครราชทูตณกรุงกาดมานดุถวายเลี้ยงพระกรยาหารคำ่ำทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่สพฤษภาค,คมพุทธศักราช2561เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐรประชาธิปไตยเนปาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจิฬาพรเวิไลรักอัครราชกุมารีเสด็จลงณน,นห้องอาหาร Rock Restaurant and Bar โรงแรมที่ประทับกรุงกาดมานดุพระ,าะาพร,ะราชทานพระวโรกาสให้นายพระควัตตันสกุลเอกอัครราชทูตณักรุงกาดมานดุและภริยา เฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหันค่ำเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนสาพันสาธาร,รณรัฐรประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามคับกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลกก็ส่งเข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนความก้าวหน้าเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกณก,กรุงกาดมันดูในฐานะที่ทรงเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลักณอัคราราชกุมารีที่กําลังดําเนินการอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศงบำเพญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรวันนี้เวลา10นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จลงณห้องพิธีวังเทเวศ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมรมนาถบพิษรัชกาลที่9และหม่อมราชบงศ์อดุลกิจกิติยากรพระบิดาในการนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปทรงเป็นประธานสง์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาธินัดดา마ศงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและภาพถ่ายหม่อมราชบงศ์อดุลกิตกิติยากรเสร็จแล้วประธานสงฆ์ถวายศีลจบ พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพัทหารถวายแด่ประธานสง์และโปรดให้พระราชบงและข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนสำรับพัทหารแดบพระสงฆ์แล้วทรงพระดำเนินไปยังสารพระภูมิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียสักการะทรงคมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอพระ ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนสักการะทรงคมแล้วทรงพระดำเนินไปยังโต๊ะกลางหาวทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนสักการะทรงคมแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องพิธีเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีลาดภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัส,สการทรงคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมาชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและภาพถ่ายหม่อมราชบงศ์อดุลกิจกตติยากร ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทร,ราโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจก,กรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมจํานวนมาก โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเก็บเศษขยะทำความสะอาดโดยรอบที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอทำความสะอาดริมถนนสายโคกกรวดนนทไทยและทาสีกำแพงรัว้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย มูลนิธิทำมาพิบาลทางการแพทย์ร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่2เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นวันที่2 วันนี้ที่โรงพยาบาลอนันทมิตรโดนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยาาททาียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่6ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจังหวัดลบบุรีออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่สองเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบ โดยเปิดปคลินิกต่างๆจะรวนยีิคลินิกอาทิคลินิกพัฒนาการเด็กในวันนี้มีการเปิดอบรมในหลักสูตรการดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการพัฒนาการและพฤติกรรมเป็นการประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆเช่นพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กและการแก้ปัญหาพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่พัฒนาการทางด้านภาษา สำหรับคลินิกเทคนิคทางการแพทย์ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการคัดกรองโรคภาวะหัวใจห้องบนเต้นสันพลิ้วผู้ป่วยเบาหวานมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคจากเชื้อซิฟิลิสและตรวจทางพยาธิคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ ส่วนคลินิกการสอน CPR เพื่อสร้างความพร้อมการกู้ชีพเบื้องต้นในแบบการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพหรือ CPR ให้แก่ประชาชนตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานต่างๆนำไปปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ปว่วยหยุดหายใจกระทนหันหรือหัวใจหยุดทำงานท้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้เพื่อการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีให้มีโอกาสรับการรักษาโรคต่างๆเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญตลอดจนเป็นการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แก่ประชาชนด้วยจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสดรีสวัสดิ์พาเลิกสนันสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวข้ามเอบ